ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาสรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมั่นและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารีวิวเจ้าเผ่าสกายในฉบับที่ตื่น V4 นะครับผมนะฮะหรือว่าเผ่าตื่นนั่นเองนะครับผมนะฮะว่ามีสกิลอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับผมนะฮะมีเงื่อนไขอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับผมนะฮะจะมาทำความเข้าใจแล้วก็มาชี้แจงให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะขอชี้แจงอะไรสักนิดนึงนะครับผมนะเรื่องของ Discord พี่ที่หลังจากที่ว่าโดนแฮกอะไรไปนะครับผมนะตอนนี้ได้ทำการสร้างดิสขึ้นมาใหม่แล้วนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากหาเพื่อนเล่นนะครับผมนะหาเพื่อนเล่นเกมหรือว่าจะเป็นการทำเผ่าต่างๆหรือว่าหาเกาะมิลาดหรือว่าหาเกาะรับนะครับผมนะฮะสามารถร่วมจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะลิงก์ Discord นะครับผมนะพี่จะแปะไว้ใต้ description นะครับผมนะรวมถึงใต้คอมเมนต์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคอันดับแรกนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตแปลงร่างกันก่อนเลยนะครับผมนะวิธีแปลงร่างนะครับผมนั่นก็คือการที่เราทำดาเมจกับศัตรูนะครับผมหรือว่าให้ศัตรูเนี่ยทำดาเมจกับเราก็ได้นะครับผมนะเพื่อเป็นการแปลงร่างนั่นเองนะครับผมนะฮะแปลงร่างบ่อยๆไม่ดีนะครับผมนะฮะส่วนมากฟันบนจะผุนะครับผมนะทุยไม่ใช่นะครับผมนะกูเล่นเลยกูอีละเออโอเคฮะเดี๋ยวเรามาทำดาเมจกันก่อนนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นการแบบแลก energy ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพื่อที่จะแปลงร่างนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคพร้อมที่จะแปลงร่างแล้วนะครับผมนะ1 2 3ไปโอ้โหโคตรเท่ดูว่าซุปเปอร์ไซย่าเลยครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามารีวิวรูปร่างกันก่อนนะครับผมนะฮะก็จะมีปีกเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะจาก2เป็น4นะครับผมแล้วมีออร่าสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับผมนะถามว่าเท่ไหมก็เท่อยู่เหมือนกันนะครับผมนะโดยเฉพาะถ้ายืนเขาโอ้ยกูนึกว่านายแบบนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับผมนะเป็นออร่าสีทองที่อยู่รอบตัวนะครับผมนะฮะเอฟเฟกต์ของมันก็คือเมื่อเวลานะครับผมนะเราอยู่ใกล้ศัตรูแบบนี้นะครับผมนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทำให้ศัตรูนั้นสตันแล้วก็รู้สึกเหมือนจะเป็นการใบด้วยนะครับผมนะพร้อมกับทำดาเมจนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะท้ายที่สุดแล้วนะครับผมนะในออร่าสีเหลืองแบบนี้นะครับผมนะถามว่าทำอะไรได้อีกนะครับผมนะฮะสังเกตได้เลยนะครับผมนะหลอดเอเนอร์จีกับหลอดเลือดเนี่ยนะครับผมนะฮะจะมีการลดถอยลงไปด้วยสังเกตดีๆใช่ไหมฮะลดครับพี่ลดน้อยใช่ไหมคือบอกก่อนเลยนะครับผมนะฮะเป็นเผ่าที่ค่อนข้างโกงนะครับผมลดทั้งเลือดทั้งเอเนอร์จีเลยนะครับผมนะฮะมึงโกงไปไหนครับแค่วิ่งผ่านเฉยๆเนี่ยนะครับผมนะก็สโลแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะลองวิ่งผ่านดูฮะสโลไหมสโลครับพี่สโลครับสโลครับรู้สึกสโลไหมก็สโลครับอ๋อเหรอสโลเหมือนกันใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับผมนะอย่างที่พี่บอกก็คือว่าแค่โดนระยะเนี่ยนะครับผมนะก็รู้สึกว่ามันสโลแล้วนะครับผมนะเป็นเผ่าที่แม่งมึงโกงไปไหนครับเนี่ยดูฮะคือแค่เดินยังเดินไม่ออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมบอกก่อนเลยนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งเผ่าที่ติดท็อปที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับผมนะเป็นเผ่าที่น่าใช้งานมากๆนะครับผมนะฮะติดอย่างเดียวนะครับผมนะฮะมันทำยากไปหน่อยนะครับผมไม่รู้ GM คือเขาคิดอะไรอยู่นะครับผมนะฮะเผ่าก็ทำยากยากนะครับผมนะเกาะก็ยังหายากมากเลยขึ้นชื่อว่าเกาะลับลับจริงๆนะครับผมนะลับจนหาไม่เจอเลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นสกิลที่สามารถบินได้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีลูกเล่นต่างๆนะครับผมนะให้กดใช้เพราะว่าแต่ละเผ่าเนี่ยนะครับผมนะฮะมีทั้งหมด2สกิลด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าเผ่าสกายเนี่ยสกิลที่2นั้นเป็นอะไรนะครับสกิลที่2นะครับผมนะเป็นการบินได้นะครับผมนะฮะเมื่อเรากดสเปคบาร์2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยกดค้างก็จะเป็นการบินนั่นเองนะครับผมแบบนี้ฮะ1 2แล้วก็กดค้างครับผมนะฮะเห็นมั้ยฮะมันก็จะบินได้แบบนี้นะครับเมื่อเราบินได้เนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมเห็นมั้ยฮะคือสามารถแกล้งศัตรูหรือว่าแกล้งเพื่อนได้เลยนะครับผมนะเป็นอีก1กลยุทธ์ในการต่อสู้นั่นเองนะครับผมนะฮะแค่บินมาโฉบๆแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับผมผู้ชมฮะยังไม่พอนะครับผมนะเมื่อเรากดสกิลคิวค้างเนี่ยนะครับผมนะฮะเราสามารถที่จะโบยบินหรือว่าล่อนได้นั่นเองนะครับผมแบบนี้ฮะเห็นมั้ยฮะคือสามารถเหินเวหาอากาศได้นะครับผมนะเหมือนเป็นการบินเลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วก็อย่างนึงครับผมนะเวลาที่เราแปลงร่างนะครับผมนะจะมีดาเมจด้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมในเรื่องของเผ่าเนี่ยนะครับผมนะฮะในการทํารู้สึกว่าจะใช้แฟกเมนต์ในการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนะเตรียมไว้เลยนะครับผมอย่างน้อยนะครับผม 20,000 อะไรประมาณนี้นะครับอ๋อเกือบลืมนะครับผมในเรื่องของสแตรกนะครับผมนะฮะเมื่อเราแปลงร่างนะครับผมนะเราจะมีสแตรกที่มากขึ้นนะครับผมนะฮะทั้งที่พี่ตอนนี้นะครับผมนะเล่นเป็นทางด้านของสายผลนั่นเองนะครับผมนะฮะสังเกตสแตรกทางด้านของสายปืนดีๆนะครับมันก็จะเพิ่มมาให้นะครับผมนะอยู่ที่ประมาณ 2,600-2,900 เลยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับผมนะคือนี่พี่เล่นสายผลนะครับแต่ใช้ดาบปุ๊บเนี่ยดาเมจอยู่ที่ 3,000 นะคุณผู้ชมฮะไม่ได้เป็นเพียงแค่เผ่าสกายเท่านั้นนะครับผมนะทุกเผ่าเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับผมในเรื่องของสแตรกเวลาเราแปลงร่างอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะอ๋อแล้วก็ขอแถมอีกนิดนึงนะครับผมนะฮะในมุมมองของผู้ที่โดนนะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะหน้าจอจะเป็นสีขาวๆสีเทาๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะเหมือนสีมันซีดอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราตัดไปที่ PP กันบ้างนะครับผมมาดูซิว่าผลนี้มันจะโกงมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับพร้อมนะครับผมนะฮะมาเริ่มครับมาดูซิว่าเรื่องของการ PVP เนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะฮะเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมอุ้ยไม่ถึง
แบบนี้ไปก่อนอู้ยโดนแล้วไงล่ะนะครับผมนะฮะเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะลำบากใจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะบอกเลยว่าการที่เรามีเผ่านั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าเราได้เปรียบเขาเสมอไปนะครับคุณผู้ชมฮะขอเปิดเผ่าหน่อยแล้วกันครับคุณผู้ชมมาครับผมนะจังหวะนี้ฮะมีการไล่ล่าแล้วสุดท้ายไม่เหลือนะครับผมนะฮะเข้าใกล้แบบนี้ฮะสยบสิครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะไม่ถึงครับมาครับผมจังหวะนี้คือเข้าใกล้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะฮะสุดท้ายไม่รอดนะครับผมนะบอกเลยว่าโกงมากๆนะครับผมนะฮะขอเพียงแค่ได้เข้าใกล้ศัตรูนะครับผมนะบอกเลยว่าเผ่านี้แม่งโกงเกินนะครับสามารถไปประยุกต์ใช้กับผลอื่นๆก็ได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสายดาบสายผลอะไรต่างๆก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าโกงจริงนะครับคุณผู้ชมโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะในเรื่องของสกิลแล้วก็คำอธิบายต่างๆนะครับผมนะยอมรับว่าเผ่าตื่นวิสีเหล่านี้ทำยากมากๆนะครับผมนะใครทำได้ก็เก่งมากๆแล้วนะครับผมนะใครที่ยังทำไม่ได้ก็ขอให้กำลังใจต่อไปเลยครับผมนะพยายามสู้ๆนะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคคลิปวันนี้นะครับผมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมนะฮะเราไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับผมนะฮะน้องกันนั่นเองครับ